ลือสนั่นผู้ใหญ่บ้านล่ารายชื่อลูกบ้านขับไล่ลุงพลออกจากพื้นที่ค่ะเอาแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่างานนี้ถูกลือสนั่นค่ะว่าผู้ใหญ่บ้านล่ารายชื่อลูกบ้านขับไล่ลุงพลออกจากพื้นที่จากกรณีที่เด็กหญิงในวัย3ขวบหายตัวปริศนานั่นก็คือกรณีของน้องชมพู่ค่ะที่เสียชีวิตไปและยังไม่สามารถจับผู้ร้ายได้ว่าใครนั้นเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ล่าสุดนี้ชาวโซเชียลได้มีการแชร์กันเป็นจำนวนมากสำหรับเรื่องราวการล่ารายชื่อขับไล่ครอบครัวลุงพลออกจากหมู่บ้านอะไรคือชนวนเหตุในการไล่ล่ารายชื่อคนในหมู่บ้านเพื่อให้ครอบครัวหนึ่งออกจากหมู่บ้านคงต้องรอติดตามกันค่ะเรียกได้ว่ารอติดตามข่าวนี้ในเรื่องของการไล่ล่าชื่อก็จะมีสื่อไปพูดถึงประเด็นนี้จากผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านว่าเรื่องนี้เนี่ยทำกันจริงไหมคนก็แห่ให้กำลังใจลุงพลกันเป็นแถวค่ะขณะเดียวกันมีข่าวออกมาหนาหูขณะที่มีคนใจดีกำลังสร้างบ้านให้ครอบครัวลุงพลข่าวลือก็คือเรื่องผู้ใหญ่บ้านทำการล่ารายชื่อเพื่อขับไล่ลุงพลเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือมีมูลมากน้อยขนาดไหนต้องรอติดตามกันค่ะ